ยิ่งกดต่ำปชปผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บูคอรี่ชี้เฉลิมชัยนั่งหัวหน้าพักผลักแฟนพันธุ์แท้หนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บูคอรี่ยีแมชี้เฉลิมชัยสีอ่อนนั่งหัวหน้าพักยิ่งกดต่ำประชาธิปัตย์ให้กลายเป็นพักท้องถิ่นผลักแฟนพันธุ์แท้ออกไปมากขึ้นวันที่9ธันวาคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บูคอรี่ยีแมคคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากล่าวให้ความเห็นกรณีนายเฉลิมชัยสีอ่อนได้รับคะแนนท่วมท้นในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และกลายเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บูคอรี่ระบุหลังจากนี้ประเมินว่าพรรคประชาธิปัตย์น่าจะกลายเป็นพรรคท้องถิ่นที่ดูเหมือนว่าจะหวังแต่คะแนนในระบบเขตขณะที่แบบบัญชีรายชื่อค่อนข้างยากแล้วเพราะถ้าเราดูความยั่งยืนและความเติบโตของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นไม่ได้มีเฉพาะปัจจัยภายในพรรคเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยภายนอกสภาพแวดล้อมความคิดทางการเมืองพฤติกรรมการเมืองว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านมาเขาคิดอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บูคอรี่ยีแมคนอกเหนือจากระบบเขตพบว่าพรรคการเมืองที่หัวก้าวหน้าหรือพรรคเสรีนิยมอย่างพรรคก้าวไกลได้รับความนิยมสูงพรรคอนุรักษ์อย่างปชปในภาคใต้ก็ได้ลำดับที่3ลำดับที่2กลับเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรทชสและก่อนหน้านี้ดูผลโพของนิด้าในประเด็นนายนราภัทรแก้วทองกับนางสาววัฒนยาบุญนาคหรือมาดามเดียจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพรรคปชปนายเฉลิมชัยสีอ่อนปรากฏว่าคนเลือกมาดามเดียมากกว่านายนราภัทรซึ่งผลโพลนี้ได้สะท้อนว่าคนทั่วไปคิดอย่างไรกับปชปเขาต้องการแนวทางใหม่ต้องการวิสัยทัศน์ของพรรคที่จะนำไปทิศทางใดแต่ผลการเลือกหัวหน้าพรรคของปชปวันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าปชปยังไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาดามเดียการเลือกนายเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคจึงเป็นการเลือกที่ไม่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทำให้จะกลายเป็นพรรคท้องถิ่นจะกลายเป็นพรรคที่สัมพันธ์กับตัวบุคคลในพื้นที่ที่แม้แต่ภาคใต้เองก็ยังเหลือที่นั่งส.ส.ไม่กี่จังหวัดแม้แต่สุราษฎร์ธานีก็ยังแพ้หลุดหลุยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บูคอรี่ระบุอ่านข่าวตามคาดเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ที่ประชุมเทคะแนน 88.5% อ่านข่าวเฉลิมชัยจ่องานแรกฟื้นฟูพรรคสร้างเอกภาพกับทุกรุ่นลั่น3เดือนแรกต้องเปลี่ยนแปลงอ่านข่าวมาดามเดียบอกแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ยืนยันลาออกปชปเปิดทีมบริหารใหม่ยุคเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9เปิดชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในยุคนายเฉลิมชัยสีอ่อนนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9เสียงสมาชิกโหวตท่วมท้นไม่พลิกโผวันที่9ธันวาคม2566ภายหลังที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์เคาะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยนายเฉลิมชัยสีอ่อนได้รับเสียงท่วมท้นไม่พลิกโผนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ณวันที่9ธันวาคม2566ในยุคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ประกอบด้วยนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคนายสมบัติยสิงห์รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือนายชัยยศจิรเมธากรรองหัวหน้าพรรคภาคอีสานนายประมวลพงษ์ถาวราเดชรองหัวหน้าพรรคภาคกลางนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคภาคใต้นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคภาคกทม.
รองหัวหน้าพักตามภารกิจนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์นางสาวจิตภัทรตันกรีดากรพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่นายนราภัทรแก้วทองนายธาราปิตุเตชะนาวาตรีสุธรรมระหงนายมนตรีปาน้อยนนท์นายอภิชาติศักดิเศษเลขาธิการพรรคเดชอิสขาวทองรองเลขาธิการพรรคนางสาวสุพัชรีธรรมเพชรนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์นางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธนายชนินรุ่งแสงนายสมยศพลายด้วงนางกันตะวันตันเถียนกุลจัญญาวิวัฒน์เหรัญญิกนางเจิมมาศจึงเลิศสิรินายทะเบียนพักนายวิรัตร่มเย็นโฆษกพักนายราเมศรัตนชวงตัวแทนพักจากผู้แทนสภาท้องถิ่นพันตำรวจเอกทินโยป้องสถิตนายวงวชิระขาวทองตัวแทนพักจากผู้บริหารท้องถิ่นนายพระเจ้นมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานางคณิษฐานิภาเกษมตัวแทนพักภาคเหนือนางสาวน้ำฝนหอมชาลีตัวแทนพักภาคอีสานนายชวลิตรัตนสุทธิกุลตัวแทนพักภาคกลางนายสุรศักดิ์วงวณิชตัวแทนพักภาคใต้นายทินพึ่งสายตัวแทนพักกรุงเทพมหานครกรรมการบริหารพักนายประกอบรัตนพันธ์นายเมคินเอี่ยมสะอาดนายสงกรานต์จิตสุทธิภากรนายสมชาติประดิษฐพรนายยูไนดีวาบานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นางสาวปุณณสิริบุญยเกียรตินางสาวเจนจิรารัตนเพียรกรรมการบริหารสำรองนางรัชดาพรแก้วสนิทอ่านข่าวแฉเบื้องหลังสกัดมาดามเดียชิงหนปชปหมอสุรันไขก๊อกอีกคนตามมาร์คเชฟอ้อยแจงเองปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังไม่รับคำขอโทษเตรียมฟ้องเชฟอ้อยแจงเองปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังลั่นไม่ยอมความไม่รับคำขอโทษเตรียมฟ้องกลับดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมอัดคลิปเผยปัญหาแฟรนไชส์เบื่อคนวันนี้วันที่9ธันวาคม66จากกรณีดราม่าสนั่นที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์แฉเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังเอาเปรียบผู้ซื้อแถมอ้างว่ามีผู้เสียหายต่อฟ้องเพียบล่าสุดไม่ปล่อยให้ดราม่านานออกมาชี้แจงแล้วสำหรับเชฟอ้อยหรือยุวดีชัยสิริพานิชหนึ่งในเชฟหญิงแกร่งจากรายการทำอาหารชื่อดังที่นอกจากมีฝีมือการทำอาหารรสจัดจ้านแล้วฝีปากของเชฟอ้อยก็ไม่เป็นสองรองใครก่อนที่เจ้าตัวจะหันมาทำอาชีพแม่ค้าขายลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งจงอางห่วงไข่ภาพประกอบจากชามการ์เด้นและติ๊กต็อกภาษีมายงานนี้เชฟอ้อยก็ได้แคปภาพต้นโพสต์ดราม่าพร้อมเขียนชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กชามการ์เด้นว่าเนื่องจากในวันศุกร์ที่วันที่8ธันวาคม2566เวลา1ทุ่มโดยประมาณมีเพจหนึ่งได้ทำการลงข้อความและรูปภาพซึ่งข้อความดังกล่าวเข้าข่ายการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพ.ร.บ.ทางเชฟอ้อยจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งผู้โพสต์ผู้ที่คอมเมนต์ในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและผู้ที่แชร์ต่อทางเชฟขอเรียนย้ำให้ทราบว่าทางเชฟอ้อยจะดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้และจะไม่ขอรับคำขอโทษคำขอขมาหรือยอมความใดๆเพื่อให้เป็นเคสตัวอย่างต่อไปพร้อมกันนี้เชฟอ้อยยังออกมาเผยผ่านติ๊กต็อกภาษีมายถึงประเด็นแฟรนไชส์ใจความว่าตนเองนั้นเบื่อคนตนเปิดขายแฟรนไชส์จังหวัดละ1ร้านแต่บางเคสที่เจอก็หัวหมอแอบไปขายข้ามจังหวัดแล้วทำทีเปลี่ยนชื่อร้านเมื่อลองสืบสอบต้นตอก็พบว่าเป็นคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปจากตนทั้งยังบอกว่าคนจำพวกนี้คือพวกโลภมากถ้าอยากขายจังหวัดอื่นก็ต้องไปซื้อแฟรนไชส์จังหวัดนั้นๆและเชฟอ้อยยังเผยต่อว่าแฟรนไชส์บางเจ้าก็ไม่ได้มาตรฐานซื้อไปแล้ว
ไม่ทำตามที่เฟซอ้อยแนะนำบวกกับความไม่ชำนาญทำให้สินค้าออกมาไม่ได้มาตรฐานสำหนักบางรายแอบนำสูตรของเชฟอ้อยไปจ้างโรงงานทำอีกด้วยบางรายทำทีเข้ามาขอความช่วยเหลืออ้างว่าไม่มีทุนพอช่วยก็ทำตัวไม่ดีห่วงแต่จะได้กำไรน้อยอดครวญทำแล้วไม่ได้กำไรเท่าเชฟแถมบางรายที่ซื้อแฟรนไชส์ยังแอบนำแฟรนไชส์ไปขายต่ออีกด้วยอย่างไรก็ดีเชฟอ้อยเผยว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีแค่บางส่วนเท่านั้นเป็นไม่กี่คนในกลุ่มผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ซึ่งเจ้าตัวก็ฝากไปถึงคนกลุ่มนี้ว่าเอ็กมอไม่เจริญหรอกก่อนจะย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการตั้งราคาสินค้าท่ามกลางโลกโซเชียลถกสนั่นซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปที่มาชามการ์เด้นภาษีไมล์